ไมโครเวฟเสียมาเสียบปลั๊กตั้งหม้อแม่งควันขมงสงเฉงแล้วเราปิดเครื่องแล้วเสียบใหม่แล้วก็เอาอีกชามนึงก็ควันเหม็นไปหมดอ่ะมันแต่ว่ามันช็อตอ่ะอันนี้สลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามันนะจะอุ่นกับข้าวกินโอเคมาหมดแล้วด้วยก็มีปัญหาไมโครเวฟเสียมันมีเครื่องใหญ่เราจะเก็บไว้สำหรับไม่ใช่ปรุงอาหารไงเครื่องใหญ่นั่นน่ะเก็บไว้สำหรับทำสมุนไพรอบสมุนไพรเลยไม่ให้ปรุงนี่โทรไปด่าตากล้องให้มันไปซื้อตอนนี้เป็นยำหมูยอทำข้าวโพดอ่ะเมื่อวานที่กินเหลือไงที่ไปทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูมีตำกระท้อนทรงเครื่องแต่มันต้องใส่ถั่วป่นเนี่ยเราไม่กินถั่วป่นไงเรากลัวเป็นสารอันฟ้าแล้วเราต้องใส่กุ้งแห้งป่นไงแต่เราไม่เอาเราใส่กุ้งแห้งตัวใหญ่น้ำตาลปี๊บมันใส่น้ำเยอะไปหน่อยมันเกลียวแล้วมันใส่น้ำเยอะไปหน่อยเอาข้าวโพดแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ในบ้านล้างข้างล่างบอกว่าช่วยไปในไมโครเวฟให้กันหน่อยร้านข้างล่างเขามีเตาไมโครเวฟร้านแซ่บติมชาบอร่อยที่สุดในประเทศไทยมาเหมียวเหมียวมากินด้วยกันลูกรักอันนี้ไม่ใช่ต้มตำให้ตำข้าวโพดหมูยอเมื่อวานไงเสร็จแล้วเราก็รีบไปถังน้ำแข็งแล้วก็มาถึงบ้านเราก็รีบไปขึ้นไปแช่ช่องแข็งนะเทนตันขอบคุณมากแค่ให้แม่ขอบคุณมากๆไม่ลืมพระคุณเลยไปธุระมา
อืมแล้วเส้นเบย์เมื่อวานทำมันนั้นให้ดูไงยำมังคุดยำเนาะแล้วก็กระทอนส่งเครื่องแต่ว่าเขาน้ำตาลปี๊บเขาทำมาใส่ไปหน่อยเนาะมันก็เลยเยอะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำปลาด้วยเนาะใส่เกลือด้วยเพราะงั้นเนี่ยน้ำตาลปี๊บที่เรามาใส่มันใส่ไปน้ำมันเลยเยอะเนื้อตู้เย็นเมื่อวานสนุกใช่ไหมไปทางร้านเวทมนต์ดับทีมชาติแล้วก็กลางคืนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดบุญมาเนี่ยตำหมูยอยังไม่ได้เติมหลังงวดเนี่ยยังไม่ได้เติมหัวเลยงวดนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรกินข้าวเช้าพัทรวดีเมนูไหนอร่อยมากที่สุดหมูสามชั้นทอดกับน้ำจิ้มตีฟูดเนี่ยกินกับข้าวร้อนๆอ่ะแล้วก็ไก่ทอดกับข้าวเหนียวต้องแบ่งให้ตะก้องไปต้มซับเนื้อต้มซับตีนไก่ให้ตะก้องไปเสือร้องไห้ตะก้องกินคนเดียวหมดแล้วก็ไก่ทอดที่เหลือตะก้องกลับมาบ้านมาทำงานต่อขอกินแต่มันคงมักง่ายไปอุ่นไมโครเวฟแล้วแบบไม่เอาชามใส่ถุงข้าวเหนียวไงคงถุงข้าวเหนียวไปวางบนจานไมโครเวฟอ่ะก็เลยช็อตเลยขอบคุณมากพี่หิวข้าวมาพระเช้าแม่ไปต่อใบอนุญาตทนายความมันหมดอายุไงแล้วพี่ทำไมเดินอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เหมือนฉันเหรอเอาตะเปอไปพ่นไหมไม่เป็นไรมีหรือเปล่าโอ้ยพี่ขอบคุณมากน่ารักอุ่นมาให้แม่เลยขอให้รวยรวยรวยนะมีความสุขความเจริญนะพี อันนี้มันเป็นปลาหมึกตอนแรกฉันนึกว่าเป็นส้มตำเป็นปลาหมึกให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยตำปลาหมึกเมื่อวานไงแล้วมันเป็นน้ำแข็งให้เขาช่วยอุ่นกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอหมูย่างไงกับหมูกรอบที่เอามาจากไอ้นั่นน่ะร้านนั่นน่ะร้านของไอ้นี่ร้านของใครวะร้านของไอ้นัดตกไงยำปากแดงอ่ะชื่อท่ามันอันนี้คอหมูย่างอันนี้หมูสามชั้นของร้านจัดถึงครับเล็กเล็กมันใหญ่กินแล้วอ่ะกินที่ร้านเขาแล้วให้ตะกล้องไปอ
ทุเรียนอร่อยมากคุณจ๋าไอ้ถ้ามาดูในเพจในเพจข่าวโหดที่คนติดตามเป็นล้านเนี่ยไอ้ทุเรียนชะนีฉันจะมาทำบิงซูชาไทยทุเรียนไงที่เข้ามาในเพจอะฉันเพิ่งทำเมื่อวานนี้จริงๆวันนั้นเนี่ยตะกร้องเขายังไม่ได้ตัดใหม่ไงเขาจะต้องมาช่วยล้างเนี่ยกลิ่นเหม็นไหม้ไม่รู้เหม็นไหม้อะไรเหม็นไหม้จากที่ไมโครเวฟมันมีควันขโมงเลยต้องขึ้นไปดูไมโครเวฟว่าไหม้อะไรกลิ่นเหม็นไหม้วันนี้ดาบอกแม่ชอบตุ๊กตาลาบูบูไหมไม่ชอบเอาเงินมากินข้าวแล้วแก่แล้วอายุ65จะไปเล่นตุ๊กตาเหรอเอาเงินมากินข้าวเงินเนี่ยหายากต้องรู้จักคุณค่าของเงินเนี่ยตำปลาหมึกอันนี้หมูทอดมาจากท่าใหม่นะแล้วก็หมูตามชั้นหลายๆเจ้าอ่ะทำหมูย่างอุ่นมาแล้วก็นี่ตำข้าวโพดแล้วก็นี่ข้าวเหนียวเต่าทอดเนี่ยพี่คนที่อัญพรเนี่ยจากร้านคุณจ่าระยองอ่ะเขาบอกแม่บอกแม่ไม่ต้องไปซื้อถึงที่จันหรอกไม่มีเออไม่มีจริงๆแม่งขายโคตรแพงเลยตรงเนินสูงนะคุณอัญพรเงาะแม่งขายโล60เมื่อวานฉันเอามาทำคอนเทนต์ยังฉันให้ตะกร้องไปซื้อที่ตรงละตลาดบางบัวทองตรงท่ามกับเซ็นทรัลเวสเกตไงโล40สวยๆมันคุณโล50สวยๆที่เนินสูงอ่ะแม่งขายโล60เงาะฉันไม่ได้ซื้อหรอกฉันขับรถไปเที่ยวไงแต่ทุเรียนอะถูกหมอนทองอะคนขายเต็มไปหมดเลยโลละร้อยขับมาข้างทางนะบางคนมีสวนนะก็มาขายหน้าสวนเลยก็แบบกางเต็นท์ผ้าใบอะตั้งโต๊ะแล้วขายหน้าสวนแล้วติดราคาโลละร้อยมันก็มีคนจอดรถซื้อนะทางที่แบบตลอดทางที่เราขับผ่านมีคนมาคอมเมนต์บอกให้แม่ไปแต่ว่าแม่ไม่ได้แวะสวนหรอกเพราะว่าซื้อทุเรียนจากคุณน่ะจะจ่าระยองไปต้องโหเกือบทั้งกั้นยาวแบบรวมแล้ว18,000น่ะซื้อไป18,000ต้อง160กิโลอ่ะแล้วคุณป้ามนน่ะเขาถามให้อีกไอ้เหมือนทองสองลูกอ่ะแล้วให้จะทุเรียนทอดจอดอีกห่อนึงฉันไม่ได้ซื้อเลยไปกันทั้งบริเวณฉันแค่ไปบ้านฉันอยู่ที่นั่นไงเธออยู่ที่นั่นเนี่ย10ปีมันก็ว่าไปรำลึกสถานที่เก่าๆแล้วก็ไปกินร้านที่ว่าอาหารกันทั้งบริเวณก็ไม่อร่อยยำมังคุดไงแล้วก็ผัดหมี่เส้นจันทร์ปูกรอบแล้วก็หมูชะมวงต้องกินเหลืออยู่ในตู้เย็นน่ะคือทำคอนเทนต์ให้คนดูเขาดูว่ามันจันทบุรีมันเป็นอาหารนะแล้วก็ปลากระพงต้มละกันไตรกวานก็มันเหมือนกินปลาต้มบวยขายดีมากคนมาคือกินเต็มมันก็ไม่ถูกปากเอาเพราะว่าปากเอาว่าสูงแล้วกินจะแบบร้านดังๆมิชลินอย่างเงี้ยกินแต่ร้านดังๆมิชลินแต่ภาพที่เหลือไงจากที่เราทำคอนเทนต์อ่ะ
นัตโตยำปากบานที่อยู่ท่าใหม่ฉันไปกินเขาไม่คิดเงินฉันนะฉันแบบเอาคิดตังค์เลยเขาแบบอุ้ยแม่มาหนูก็ดีใจแล้วไม่คิดค่ะอดีตแล้วฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงชลบุรีนั่นใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับเส้นเล็กต้มยำโบราณกับบะหมี่หมูตุ๋นเนี่ยแล้วตักกล้องกินชามหนึ่งแล้วฉันซื้อกระทะค่ะเขาไม่เก็บตังค์ฉันนั่นเนี่ยน่ะเขาให้ฉันกินฟรีประมาณเขาไม่เก็บตังค์เลยกล้วยทอดก็อร่อยที่สุดในโลกเอากล้วยตากอ่ะอบน้ำผึ้งอ่ะแล้วมาทุบแป้งทอดอ่ะแล้วกินน้ำแป้งข้างนอกกรอบแล้วข้างในกล้วยมันหนึบมันหวานมันหนึบอร่อยมากเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวหล่อก็พ่อณรงค์เขาไม่คิดตังค์กินไป3จานเขาไม่คิดตังค์แล้วก็ทราบถึงชาติเขาก็ไม่คิดตังค์ร้านเวทมนต์เขาก็ไม่คิดตังค์เมื่อก็เลยประหยัดค่าทำคอนเทนต์ไปอ่ะของวันนะประหยัดไปเป็นหมื่นนะเนี่ยอันเนี้ยของแซ่บติ่มชาติอร่อยมากมันเคี้ยวมันหนึบอ่ะแต่ว่ามันไม่แบบกัดขาดมันไม่เหมือนบางเจ้าไงทอดมาแล้วแม่งกูกัดไม่ขาดเลยหนังสามชั้นอันนี้มันหนึบกัดขาดของร้านแซ่บติ่มชาติแซ่บติ่มชาติคือที่หนึ่งในประเทศไทยป้ามนเนี่ยร้านเจ๊จ๋าเขารักฉันขนาดเขาหกเอิ้มนะ70กว่าแล้วอยู่โรงพยาบาลวิภาวดีอ่ะฉันยังเป็นห่วงฉันเลยนะเขาโทรมาหาลูกสาวเขาว่าเจ๊จ๋าคือลูกสาวป้ามนคือเจ้าของเอาให้คุณแม่รีน่ายังป้ามนเขารักฉันมากเขาเป็นห่วงฉันต้องขายทุเรียนอยู่ตลาดไทยเจ๊จ๋าป้ามนคือเจ้าของลูกสาวชื่อเจ๊จ๋าชาวบ้านบอกว่าสวคนสมัครน้อยเหรอมันยังไม่สิ้นวันสมัครนี้เขาอาจจะไปวันสุดท้ายก็ได้บางคนอาจจะกำลังดูอยู่เตรียมตัวอยู่วางแผนอยู่แต่แม่สมัครไม่ได้แม่โดนใบแดงขาดคุณสมบัติต้องปีหน้าเดือนพฤษภาคม68ถึงจะพ้นถ้าไม่โดนใบแดงก็ไปสมัครแต่มันโดนสมัครไม่ได้เช้าไปสภาทนายความไปต่อไปนิยทนายความเปลี่ยนบัตรอ่ะเปลี่ยนบัตรคุณผู้ชมไปอีกก็คือปี73เลยผมไปเปลี่ยนเองฉันอาจจะตายก่อนก็ได้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนปี73ตายซะก่อนไงเพราะเราอายุเยอะแล้ว65แล้ววะอันนี้คือของกินเหลือเมื่อวานนะที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยไม่เอากลับบ้านหมดไม่ให้เหลืออะไรตอนนั้นร้านแซ่บเขาอยากกินกระท้อนก็เลยให้มาสองลูกกระท้อนห่อถ้าอยากคิดว่าไปจันทบุรีแล้วไปซื้อผลไม้ที่นั่นแล้วถูกนะไม่ถูกแพงซึ่งกรุงเทพถูกกว่าจริงๆเงาะมังคุดกรุงเทพถูกกว่ากระท้อนอ่ะกรุงเทพถูกกว่าตรงเนินสูงอ่ะแพงแล้วก็มาที่ตลาดน้ำพุตัวเมืองเลยอ่ะเงาะลูกเล็กๆเน่าๆอ่ะโล40คุณมาซื้อที่ตลาดบางบัวทองเมื่อวานให้ตะกองซื้ออ่ะสวยๆลูกใหญ่ๆ40
ซื้อ3โลมาทำคอนเทนต์แต่คนเป็นคนแกะเปลือกออกนะแต่ก้อนก็เป็นคนทำกระท้อนบอกกระท้อนเฉาะแต่ว่าทำไม่ทันมังคุดเลยลูกจ้างของร้านแซ่บกินข้าวเข้ามาช่วยอ๋อดวงใจเฮ้ยมันตอแหลเนี่ยมันคอนเทนต์โง่เจ้าของฉันขอร้องสร้างลาม่าให้ร้านมันเนี่ยดังจอกทองทำให้มันเสร็จติดใจเป็นข่าวไปทุกช่องทุกฉบับจอกทองมันติดใจอินบ็อกซ์มาอีกบอกให้กูไปช่วยทำอีกสาขาหนึ่งมันเปิดในกรุงเทพนี่แหละและขายไม่ดีสลัดธนบุรีกูบอกต้องจ่ายกู150,000กูมีค่าตัวมันเงียบเลยอีดอกทอมันเงียบแบบมึงจะใช้กูปีอ่ะกูจะที่ไหนแดกตากล้องกูก็ต้องจ่ายเงินเดือนมันวันละ 2,000 ช่างแต่งหน้ากูก็ 5,000 วันหนึ่งครั้งหนึ่งแต่งค่าน้ำมันรถก็ตกประมาณ 8,000 มึงมาใช้กูฟรีได้ไงมึงรวยจะตายมีตั้ง6สาขาพ่อมันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมันน่ะได้เปรียบสร้างดราม่าตอแหลคอนเทนต์เนี่ยเพื่อที่จะให้ร้านมันน่ะดังเป็นข่าวเพราะแม้ยิ่งรวยยิ่งเหี้ยเห็นกับตัวเอาเปรียบเรากูไม่ไปทำให้มันกูส่งไลน์ไปด่าอินบ็อกซ์ไปด่ามันเลยบอกอย่ามาเห็นแกตัวกูอายุ65มึงมาใช้กูฟรีแล้วกูจะที่ไหนแดกอ่ะมันเห็นแกตัวมันรวยนะพี่ไปนั่นน่ะมันเชิญเราไปช่วยทำเขาเคยไปทำให้มันครั้งหนึ่งแล้วนู่นน่ะตั้งแต่ปี61พวกนี้มันเหี้ยมันเห็นกับตัวรู้หรือเปล่าดวงใจอย่างโง่มันน่ะเอาเปรียบเราเห็นกับตัวมันรวยจะตายแล้ว65แล้วอ่ะใครจะมาเลี้ยงเราอ่ะอาชีพเราคืออินฟลูเอนเซอร์รับจ้างรีวิวไงมันรวยสกอร์มึงก็ดูมัน6สาขาแต่มันใช้เราฟรีไม่ยอมจ่ายตังค์ถ้าจ่ายก็เปล่าดวงใจมึงเนี่ยมันอีโง่อีควายเป็นได้แบบว่าคนรวยเมื่อไรจะติดแอร์นั้นอ่ะเจอเน็ตไอดอลที่ออกจากคุกนั่นน่ะโกงมันไป3ล้านแล้วจ่ายมัน1.5 ล้านยังเหลือ1.5 ล้านทุกวันนี้คุณหนุ่ยมีแต่เจ้าหนี้มาทวงเงินเน็ตไอดอลนั่นออกจากคุกแล้วเนี่ยติดคุกแค่วันเดียวสร้างกระแสจะเอาเงินทุกอย่างไปติดแอร์อีกจะตายโดนอินเน็ตไอดอลนั่นโกงไป1.5 ล้านคุณมุ้ยโดนโกงไป200,000กว่าไฟฟ้าแพงเพราะอะไรรู้ป่ะยิ่งรัฐทำเป็นนายกมันเซ็นให้บริษัทไอสารัฐเนี่ยที่ว่ารวยอันดับหนึ่งของหุ้นเนี่ยมีเงินตั้ง500,000 ล้านอ่ะสารัฐอ่ะการไฟฟ้าทั้งซื้อไฟฟ้าค่ะไอ้สารัฐแล้วพอประยุทธ์มาปฏิวัติจะไปฟ้องศาลและสารัฐชนะอีกศาลตัดสินให้มันชนะอีกว่าการไฟฟ้าทั้งซื้อไฟฟ้าจากไอ้สารัฐที่ผลิตให้แล้วยิ่งรักไง
อันนี้เป็นยำปลาหมึกเรียกมาเพ่นเรียกว่าต้มตำคุณผู้ชมยำปลาหมึกคนที่ชอบกินปลาหมึกก็ชอบเราชอบกินหมูสามชั้นเนี่ยมันเนื้อมันอร่อยก็นั่นไงน็อตโต้น็อตโต้ตำปากบางที่อยู่ท่าใหม่จันทบุรีมันไปตัดกระเพาะมันลดไป60โลหัวไม่หล่อมากมันก็แข็งแรงดีนะลดไปตั้ง60โลอ่ะไม่ได้ตั้งใจไปหรอกขับรถผ่านเจอเลยเรียกตากล้องถอยหลังมาขับเลยไปตั้ง50เมตรแล้วไปเที่ยวหาดแก้วเหลาจันทบุรีก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยหาดแหลมสิงห์ก็กระจอกมากไม่มีคนเลยน้ำก็แห้งไม่มีน้ำคุณผู้ชมเนี่ยชามะนาวเรากินอย่างนี้มันจะช่วยย่อยอาหารแล้วจะเพาะช่วยกรดกดในกระเพาะอาหารแล้วช่วยย่อยอาหารแล้วช่วยขับถ่ายสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคุณเป็นเบลหวานคันแบ่งกินได้ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยคุณผู้ชมกดยื่นเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆ อร่อยมาก6ห่อ 3,000 ไม่ขายนะขายแค่พันเดียวนะชงได้62 60แก้ว10ห่อนี่ 5,000 ก็ไม่ขายขายแค่พันเดียวชงได้100 200แก้วเดี๋ยวจะเอาไปไว้ทางโน้นก่อนโต๊ะมันลกเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยอันนี้มาจากร้านนัตโตที่ท่าใหม่ไงที่วันเสาร์ได้ไปไงทำปากบางเราให้เขาแยกหมูมาเพราะว่าเดี๋ยวมันเละกินไม่หมดอันนี้เป็นตำปลาหมึกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเนี่ยเขาอุ่นมาเดี๋ยวจะเทใส่ตรงนี้เลยเทรวมๆไปเลยเทรวมลงไปเลยตำข้าวโพดไงเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็เทรวมได้มันเหมือนกันแหละเนี่ยเทรวมลงไปเลยปลาหมึกหมูยอเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมร้านแซ่บกิมแช่งวัตถุดิบเขาอะสดใหม่สะอาดเนี่ยเห็นไหมขนาดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เมื่อวานใช่ไหมแล้วเราก็แช่เย็นแล้วเมื่อกี้ไปอุ่นให้น้ำแข็งมันละลายคุณผู้ชมเห็นกระป๋านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่จะรู้คุณค่าเงินเพราะเงินทองน่ะมันหายากเข้าใจไหมคุณผู้ชมอันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดแต่ลูกจ้างอ่ะเราประหยัดไม่ได้ไงเราต้องจ่ายเงินเดือนมันไงไม่จ่ายมันจะมาทำงานให้เราเหรอมันก็ไม่ยอมทำงานให้เราเรื่องลูกจ้างเนี่ยประหยัดไม่ได้เพราะเราต้องจ่ายค่าแรงมันเนี่ย
อีนางเมื่อกี้มันโง่ไงร้านมันน่ะเอาเปรียบกูอีร้านเฮียเนี่ยที่ว่ามี6สาขานั่นน่ะอาหารญี่ปุ่นมันรวยจะตายแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวแล้วรวยแล้วเมื่อวานนี้ไงอีร้านเฮียเนี่ยกูไปสนามหลวงแล้วกูก็ไปอุดหนุนมันผัดไทยกับส้มตำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำคอนเทนต์ไงว่าไปสนามหลวงกินอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูสนุกไงแล้วมันก็เชิญกูบอกว่าหลังสงกรานต์ให้ไปช่วยรีวิวให้มันหน่อยร้านหมูกระทะอยู่ตรงทองหล่อของเชฟชื่อดังเมื่อวานนี้กูเห็นกูแต่งตัวสวยกูก็เลยบอกว่าเดี๋ยว6 โมงเย็นอย่าเข้าไปมาวันอื่นนิ่งไม่ยิงวันอย่างงี้กูบล็อกมันเลยกูบล็อกมึงแล้วนะไอ้สัตว์กูบล็อกมึงเลยกูไม่ให้ฆ่าเลยไอ้สัตว์แหมเราจ้างลูกน้องเราวันตั้ง 2,000 ข้างแต่งหน้าตั้ง 5,000 เติมน้ำมันรถตีเมื่อวานเนี่ยเติมรถฉันน่ะถูกกระจกหน้ากระจกมันแตกต้องไปทำใหม่มีประกันชั้นหนึ่งไงที่ขับไปจันทบุรีอ่ะแล้วตะก้องเอารถพระเจ้าหาวันมาใช้อ่ะมันใช้เบนซินเติมให้มันไป 2,500 มึงรู้หรือเปล่าอีสัตว์ไปแดกหมูกระทะหัวหนึ่ง199แถวบรรทัดทองติดมัน276นี่ขึ้นราคาละ2คนได้500กว่าบาทอีสัตว์ทำคอนเทนต์กูต้องขอสังขารไปหามึงเหรออีสัตว์กูบอกเลยนะกูบล็อกกูไปแล้วนะไม่ต้องสนใจยังมาติดต่ออะไรกูนะกูบล็อกเนี่ยแม่เติมน้ำแข็งทั้งวันเติมแทนน้ำเลยเติมแทนน้ำทั้งวันเลยเพราะว่าตั้งแต่เช้าตื่นมาก็รีบไปสภาทนายความอยู่ที่บางเขนไม่ได้กินข้าวกินน้ำนะแล้วกลับมาก็รีบไปอุ่นก็ไมโครเวฟเสียเหม็นไหม้ควันกระบอกเลยก็เลยโทรลงไปร้านข้างล่างอ่ะร้านซื้อที่ข้างล่างบอกว่ามาช่วยเอากับข้าวอุ่นหน่อยไหมฉันไมโครเวฟฉันเสียฉันหิวข้าวมากฉันเทออกมาละเข้ามาเลยพี่เข้ามาละจ้า